รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดย TPI Poline จำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการริงไซส์สังเวียนหุ้นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมาเราสนใจเรื่องเศรษฐกิจโลกกันมากขึ้นไม่ว่าหลายปีก่อนมีปัญหาเรื่องซับพรามมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับและในที่สุดปัญหาตรงนั้นก็หายไปคลี่คลายไปนะครับแต่ตัวเลขล่าสุดหรือสิ่งที่เราสนใจล่าสุดกลับเป็นเรื่องของซีกโลกตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุโรปปัญหาเรื่องของกรีซไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเรื่องดอกเบี้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่าทิศทางต่างๆประเมินกันว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นและยังไม่พอครับเศรษฐกิจเอเชียหลายคนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาของญี่ปุ่นที่เปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใหม่ปัญหาจีนและตัวเลขล่าสุดของจีนลดค่าเงินหยวนเป็นสิ่งที่แอคชั่นออกมาอย่างชัดเจนครับว่ารัฐบาลจีนเขาให้ความสนใจในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกจะเกี่ยวพันกันอย่างไรและจะมีผลหรือไม่เราจะไปวิเคราะห์กันครับเคาะระฆังกลับเข้าสู่ช่วงเคาะระฆังครับถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับปัญหาของโลกหรือเศรษฐกิจของโลกเราแบ่งเป็น2ซีกซีกโลกตะวันตกกับซีกโลกตะวันออกนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าซีกโลกตะวันตกณจุดนี้ปัญหาคลี่คลายไปไกลครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับนะครับว่าขึ้นแน่นอนถ้าไม่เกิดขึ้นปลายปีนี้น่าจะเป็นช่วงปลายไตรมาส3หรือต้นไตรมาสที่4ก็เป็นต้นปีหน้าคนที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยเขาต้องมั่นใจครับว่าเศรษฐกิจเขาน่าจะดีและน่าจะฟื้นตัวไม่งั้นเขาไม่ขึ้นครับถ้าเรายังจำได้บ้านเรามีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเซอร์ไพรส์นะครับในการประชุมของกนง2ครั้งที่ผ่านมานักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจจะไม่ลดแต่ปรากฏว่ากนงลดครับนั่นก็คือการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเหมือนกันครับถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเขาก็ต้องการที่จะดึงเงินกลับแปลว่าเศรษฐกิจเขาน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในซีกโลกตะวันตกน่าจะคลี่คลายไปเยอะครับยุโรปถ้าเราเอามือของเราปิดกีสออกไปเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จบครับทุกอย่างดีเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะเยอรมันไทยเองหรือในเอเชียเองจะเป็นสิ่งที่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกกันโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจุดไหนและอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกสำคัญครับทั้งหมดนี้ไปติดตามในรายการวันนี้ครับฝ่ายน้ำเงินสัปดาห์นี้ริมไซส์สังเวียนหุ้นผู้หญิงคนหนึ่งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อคนที่อยู่ที่บ้านเธอคิดว่าการมีบ้านใหม่จะเป็นความสุขให้กับทุกคนหากสิ่งนี้คือความหวังของเธอเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านอย่าให้เธอยิ้มยิ้มไปทุกเวลาฝากเข้ามาดอกเบี้ยสูงมันคงน่าพอใจหรือจะมากู้ที่เราทอสอให้เงินไวพร้อมดูแลคุณด้วยใจยินดีให้บริการค่ะก็อยากให้คุณนั้นยิ้มไว้เพราะมันคือสิ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยริมไซส์สังเวียนหุ้นสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านยกที่2กลับเข้าสู่ยกที่2นะครับถ้าพูดถึงเศรษฐกิจโลกตอนนี้ปัญหาของสหรัฐอเมริกาหลายคนจะพูดถึงเรื่องเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ย
ถ้าพูดถึงเรื่องของยุโรปหลายคนยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องกรีซนะครับจะเกิดอะไรกับเศรษฐกิจโลกนะครับผมไปคุยกับดร.สมชายครับดร.สมชายครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรครับเป็นประเทศประเทศไปครับอันแรกอเมริกาดีครับนะครับอย่างที่ตะกี้คุณได้พูดถึงดีถึงขนาดว่ามีการพูดในทำนองว่าอาจจะเป็นกันยายนกันยายนคือกันยาจะขึ้นดอกเบี้ยอ๋อหมายถึงเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยกันยายนคือเริ่มมีการพูดกันแล้วครับเนื่องจากว่าตัวเลขมันเห็นได้ชัดเพราะว่าอเมริกาเนี่ยพึ่งพาเรื่องการบริโภคเยอะครับการบริโภคนี่ขึ้นมาดีครับการจ้างงานก็ดีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างนึงว่าทางด้านเฟดเองนะฮะก็เริ่มติพูดในทำนองนะฮะอย่าเล่นเองนะฮะพูดในทำนองว่าเอ๊ะอาจจะต้องดูต่อไปจริงแต่ว่าตัวเลขมันค่อนข้างจะมองในทางบวกมากขึ้นเจเน็ตเยเลนประธานเฟดประกาศเลยใช่เลยครับทำให้ทุกคนมั่นใจว่ากันยายนดอกเบี้ยคือเขาไม่ได้คอมมิตออกมานะฮะแต่ว่าไอ้ที่พูดออกมาที่ว่าครั้งที่แล้วมันดีขึ้นนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าคือยังไงปีนี้ขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเร็วนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของเดือนกันยาอันนี้ก็คือเศรษฐกิจของเขาใช้ได้เลยครับตอนปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะฮะเฟดน่าจะขยายตัวได้ถึง 2.8 หรือ3ไอ้ไม่ใช่เฟดมาถึงอเมริกาครับถือว่าดีนะฮะยุโรปอย่างที่ตะกี้พูดถึงเรื่องกรีกยังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นะฮะความจริงฟังดูแล้วเหมือนกับจบนะฮะแต่ว่ามันยังไม่ได้จบตรงนี้เพราะว่าข้อตกลงกรีกเนี่ยครับกรีกจะได้รับความช่วยเหลือเป็นแผน3ครับนะฮะแผน1เนี่ย2010 110,000แสนสองแผนสอง2012แสนสามรวมเป็น2,400,000นี่เป็นแผน3ต้องมาช่วยอีก 86,000 ทีนี้ 86,000 นะมันมีเงื่อนไขสุดโหดเลยตั้งแต่การจ้างจัดตั้งกองทุนนะครับเรื่องแปรรูปแล้วก็เอากองทุน 50,000 ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งมาเป็นหลักประกันอีกส่วนหนึ่งก็ไปกระตุ้นอีกส่วนหนึ่งมาช่วยแบงค์แถมยังเอาเรื่องแวดก็พอครับแวดนี่นะฮะมี3ระดับ 6% 13% 23% อันนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแต่ว่าการที่เขามีเงื่อนไขสุดโหดอันนี้นะครับครับมันหมายความว่าก็เกิดการแตกแยกในพรรครัฐบาลของกรีกแล้วครับเพราะฉะนั้นในกรณีแม้ว่าจะผ่านไปได้นะแต่ผ่านไปได้ด้วยความช่วยเหลือของพรรคฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือว่ากรีกที่จะยอมรับเงื่อนไขตัวนี้นะฮะตอนนี้เงื่อนไขยังไม่ได้เซ็นกันนะฮะต้องรอเพียงแต่ตกลงกันในแง่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นในกรณีกรีกจะต้องพิสูจน์ออกมาว่าจะทำตามนั้นขึ้นมาได้อันนี้ผ่านสภาครับ2-3 เรื่องแล้วครับทีนี้ในสภาก็มีเขาเรียกกบฏอยู่ในพรรคของนายกนะครับในพรรคซิริซ่ากบฏเนี่ย30ก็คือฝ่ายค้านเดิมนั่นแหละตอนนี้มันเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ฮะใช่ครับฝ่ายกบฏเนี่ยนะฮะก็คือฝ่ายที่รัฐบาลชนะการเลือกตั้งใช่ครับแล้วก็เป็นพวกซ้ายจัดครับเพราะฉะนั้นกบฏ30กว่าคนนะฮะใน149คนเพราะมันทั้งหมด300คนครับสส300คนเนี่ยพรรคซิริซ่า149ครับอีกส่วนนึงประมาณ10กว่าคนเนี่ยนะฮะจะมาจากพรรคข้างขวาจัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ผ่านจริงแต่ว่าเป็นความช่วยเหลือของพรรคฝ่ายค้านขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดกบฏเพราะเกิดกบฏสิ่งที่จะตามมาในอนาคตก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่นะฮะกบฏเนี่ยมีมากจนกระทั่งทำให้ตัวเลขจาก119หรือ120จะมีโอกาสที่จะเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งใหม่อาจจะเป็นเดือนตุลาซึ่งในกรณีก็จะมีปัญหาเพราะเจ้าหนี้เขามีความรู้สึกผมตกลงกับคุณเลือกตั้งใหม่ไม่รู้ใครจะเข้าความไม่แน่นอนอันนี้สูงอันที่สองความไม่แน่นอนอีกอันหนึ่งทางด้านของ IMF เขาบอกว่านี่คุณผมอาจจะไม่เข้าร่วมในแผน3นะครับเพราะว่าในแผน3นี่ดูแล้วกรีกก็ยังไม่รอดถ้าไม่มีการแฮคัทต้องมีการปฏิรูปครับทีนี้ทางด้านของเยอรมันเขาบอกว่าแฮคัทจะไม่มีทางเพราะไปกระทบกับไอ้เรื่องของอะไรครับตัวภาษีที่เขาเก็บจากประชาชนเขาแล้วมันเขาจะเสียหายเยอะสุดใช่เลยครับครับเพราะในกรณีเขาพูดในทำนองว่าถ้าจะช่วยเหลือปฏิรูปไอ้ตัวข้อตกลงใหม่ได้เช่นยืดระยะเวลาแต่ไม่ใช่แฮคัตทางด้านเอฟก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้แฮคัตมันไม่รอดฉันก็จะไม่ร่วมเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนตรงนี้ล่าที่สุดท้ายก็คือว่ากรีกจะต้องนะตกงานมากขึ้นจะต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้นถามว่ามันจะยอมรับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของยุโรปเรื่องกรีกก็ยังไม่จบครับอาจารย์ไม่เชื่อว่ากรีกเป็นละครบทหนึ่งเหมือนที่มีการเล่นกันว่าทำท่าจะไม่ยอมและในที่สุดจะจบด้วยดีเหรอฮะใช่ครับคืออย่างนี้ละครนั้นนี่นะฮะเขาเรียกว่าชิคเก้นเกมครับนะฮะอย่างที่ก็ได้เล่านะครับครับชิคเก้นเกมเนี่ยนะครับในที่สุดก็คือจบลงเพราะว่าต่างฝ่ายต่างนะครับไม่ยอมให้เสียเพราะว่าเป็นเนกาทีฟซัมเกมเพียงแต่ว่าคนไหนที่ชิคเก้นก็คือโทษนะฮะปอดแหกในกรณีนี้อำนาจต่อรองอยู่กับทางด้านทรอยก้าคนที่ปอดแหกคือกรีกเพราะฟังดูแล้วมันใช่แต่ว่าในเรื่องชิคเก้นเกมเนี่ยมันมีข้อ
หนึ่งที่สำคัญมากคือพวกทฤษฎีเกมมันไม่ได้ถูกต้อง 7-80 มีข้อยกเว้นเช่นหนึ่งนะฮะเกิดนะฮะต่างคนต่างเล่นกันจนทั้งหยุดสุดท้ายเหมือนรถชนกันตั้งใจจะไม่ชนแต่ว่าเบรกช้าไปชนนะครับหรือในที่สุดนะฮะอาจจะรับไม่ไหวเพราะในกรณีเกรกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในข้อยกเว้นท่อยอมรับอยู่อย่างนึงนะฮะว่านางคนในพรรคเกรกนะฮะมันมีจำนวนหนึ่งที่เริ่มทำงานเกี่ยวข้องกับว่าจะออกเอาเกรกออกจากเงินยูโรด้วยซ้ำแล้วก็ประชาชนก็ทนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราต้องจับตานะครับเพราะยุโรปถ้าไม่มีเกรกยุโรปปีนี้ใช้ได้แต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนี้อเมริกาดีมากอาจารย์พูดถึงขนาดว่าตัวเลขการว่างงานตอนนี้มันกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วครับเขาเรียกเป็นปกติคือดีมากแล้ว 5% ดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วแต่ยุโรปอาจารย์จะบอกว่ายังมีปัญหาปัญหาแต่ถ้าตะวันตกคือถ้าตัดกรีกออกไปถ้าไม่มีปัญหาจนเกินไปแต่กรีกก็พูดจริงๆน่าจะจบลงได้อย่างที่คุณพูดถึงครับคือผมคิดว่าไอ้ตรงที่ 20-30% เนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นไปครับนะครับต้องเผื่อไว้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกรีกยุโรปปีนี้ขยายตัวใช้ได้เลยครับประมาณถ้าเป็นยูโรโซนนะฮะก็จะประมาณ 1.5 ครับแต่ถ้าเป็น EU เพราะ EU มันมีอังกฤษนะครับอังกฤษขยายตัวดีอาจจะขยายตัว 1.8 อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วซีกโลกตะวันตกถ้าตัดกรีซออกดีถ้าครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เรากังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่คุยกันเยอะเรื่องกรีซต่อไปจะเป็นสเปนจะเป็นอิตาลีไม่ต้องกังวลละอันนี้ผมคิดว่าในระยะสั้นไม่ต้องกังวลครับนะครับต่อให้กรีกออกด้วยซ้ำผลกระทบต่อสเปนกับอิตาลีนะฮะในแง่ของระยะสั้นนะฮะจะจำกัดขอบเขตครับครับบอกได้เลยครับกลับมาซีกโลกตะวันออกบ้างเอเชียพูดกันเยอะเรื่องจีนครับและล่าสุดตลาดหุ้นจีนโอ้โหลงแบบถล่มทลายจีนเนี่ยนะฮะเป็นเสือลำบากครับครับเพราะว่าจีนมีปัญหาที่ต้องปรับเนี่ยเยอะมากปัญหาแรกเศรษฐกิจโตมานาน 10% ครับกลายเป็นลูกโป่งแล้วครับลูกโป่งในอสังหาริมทรัพย์ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีก็ลูกโป่งตอนนี้ตกมา 30% แล้วนะฮะผมไปบางเมืองนะอาจารย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางเมืองที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นแบบเหมือนตายซากเลยนะใช่ล้างเลยอันนี้สองเรื่องนะฮะตลาดหุ้นลูกโป่งทั้งคู่ครับอันที่สามหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ครับส่วนหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ก็มาจากเรื่องของธนาคารครับนะครับอันนี้ shadow banking สีแล้วนะฮะหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ไอตัวที่เป็นหนี้ก็คือรัฐวิสาหกิจlocal government ครับ5-6เรื่องแล้วนะฮะแต่เขาบอกว่าในมุมดีรัฐบาลเขาใหญ่มากอ่ะขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหญ่มากรัฐบาลระยะหลังชักจะไม่เคยนะฮะมีเงินสำรองเยอะถ้าเป็นที่อื่นนะฮะครับเจ๊งไปแล้วใช่แต่จีนมีเงินสำรองเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเงินสำรองเนี่ยก็ช่วยในอดีตตั้งแต่ตอนที่เกิดในซับพรามนะฮะครับก็โอ้โหมากระตุ้นแต่ผลของการตุ้นเนี่ยฮะเขาต้องใช้เงินหลายอย่างมากเลยนะครับออกมาใช้เพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่งเขาจะไม่ช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจทุกอันละครับปั้นปล่อยให้มันเจ๊งละนะโลคอลกอเวอร์เมนต์ต่างเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่ตามมาอีกอันนึงคือจีนต้องปรับความสามารถในการแข่งขันเพราะค่าแรงเดี๋ยวนี้เขาสูงมากเลยครับเพราะจะปรับออกมาจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมต้องใช้เวลาครับแถมส่งออกก็แย่เพราะว่าประเทศที่เขาส่งออกมากที่สุดคือ EU ก็ถูกกระทบครับสองโดนกีดกันทางการค้าแอนตี้ดัมปิ้งครับเช่นส่งมาเมืองไทยก็โดนแอนตี้ดัมปิ้งเรื่องเหล็กส่งไปอเมริกาก็จะโดนแอนตี้ดัมปิ้งเรื่องของไอ้ตัวยางรถยนต์นี่คือเหตุผลที่ทำให้ราคายางเนี่ยฮะมันถึงแย่ลงเพราะฉะนั้นจะทำยังไงแต่ถ้าปล่อยจะแก้เรื่องของ Shadow Bankingเศรษฐกิจอาจจะต้องตกต่ำพอตกต่ำนะฮะพูดง่ายถ้าต่ำกว่า6เนี่ยอันตรายแล้วจำนวนคนว่างงานเนี่ยนะครับคนจำนวนคนงานใหม่ที่เข้าสู่ระบบอะนะครับถ้าไม่ถึง 7% 6-7% ครับจะต้องมีปัญหาการคือขนาดเศรษฐกิจมันต้องระดับ 7-8% มันถึงจะค่อนข้างโอเคตีถ้าว่า 6% กว่านี่โอเคละครับแต่อย่าให้มันต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นขนาดนี้จีนต้องพยายามที่จะเรียกว่าอะไรฮะตั้งอยู่บนเขาเรียกว่าดุลยภาพด้านนึงให้มีการเติบโตแต่อย่าพยายามกันไว้อย่าให้ต่ำกว่า7อีกด้านนึงต้องปรับโครงสร้างแก้ปัญหาขณะนี้ในนะฮะในไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2ครับตัวเลขออกมาคือ 7% ครับ 7% เนี่ยนะรัฐบาลพยายามลุ้นเต็มที่แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันอยู่ไม่ได้หรอกครับ 7% ครับบางแห่งก็ 6.8 6.9 และหมายถึงไม่ใช่ปีนี้อย่างเดียวจากนี้ไปจีนน่ะยังอยู่ในขาลงครับเพราะฉะนั้นอาจจะอธิบายได้ว่าจีนกว่าจะรู้ดำรู้แดงนะผมกล่าวไว้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแปลว่าจากนี้ของจีนอีก 4-5 ปีจะอยู่จะรู้ว่าชะลอตัว landing อ๋อ landing เลยฮะ landing คือชะลอตัวครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูว่าเป็น hard หรือเป็น soft landing ขนาดนี้รู้แต่ว่า landing นะครับแต่ landing อันนี้ก็ไม่ปฏิเสธว่าอาจจะ hard ได้เพราะวิธีการดูนิดหนึ่งถ้าหากว่า landing ลงมาต่ำกว่า6หรืออะไรพวกนี้จะมีปัญหาละ
ครับแต่ถ้ายืนอยู่ที่ 6% กว่าผมยังคิดว่าโอเคเลย 4-5 ปีนี้เลย 3-4 ปีเนี่ยลองติดตามดูเพราะการปรับโครงสร้างเนี่ยครับเป็นมา 3-4 ปีกว่าแล้วนะใช่ครับไม่ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6หรือ7หรือ8ปีอันนี้ผ่านมา3ปีกว่าแล้วสถานการณ์แย่ลงครับเศรษฐกิจในเอเชียอีกประเทศนึงที่คุยกันเยอะญี่ปุ่นปีนี้ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่เลวเพราะว่าข้อหนึ่งที่ไม่เลวก็คือว่าอะไรคุณลองวาดภาพดูเขาเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจใหม่อาจารย์มองเป็นยังไงบางคนโอ้โหดีมากบางคนบอกว่านี่คือสิ่งที่แบบแสงสว่างในปลายอุโมงค์บางคนบอกว่าแย่ไอ้นี่มันแบบโฆษณาชวนเชื่อมันยังไม่ชัดแต่ว่ามันมีดีขึ้นอันที่หนึ่งนะฮะข้อสามเขาเรียกว่าสามลูกศรนะครับลูกศรหนึ่งเนี่ยส่งผลดีชัดๆแล้วเรื่องการเงินครับค่าเงินอ่อนบวกเปียกเลย120กว่าเยนนะครับพอเป็นแบบนี้ส่งออกก็ดีครับอันนี้โอเคนะครับครับดอกเบี้ยต่ำQE ครับนี่ตัวช่วยนะครับตัวช่วยที่2ก็คือทางการคลังครับก็มีเรื่องของการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจครับตัวที่3ที่ยังไม่ชัดคือเรื่องการปรับโครงสร้างการแข่งขันที่พวกเราได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นส่งเสริม วีซ่าก็ไม่ต้องทำนะครับแต่ว่าตอนนี้เขากำลังปรับโครงสร้างที่สำคัญหนึ่งเอาเงินญี่ปุ่นนะมาลงทุนในต่างประเทศครับแล้วก็พยายามชักชวนพวกเราไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่นใช่ครับเพราะเสริมสร้างอีกอันนึงที่เขากำลังเสริมสร้างเรื่องการศึกษานี่ยังไม่ชัดครับนะครับแล้วกับการปรับโครงสร้างไอตัวอะไรอีกอันนึงที่เขาเอา TPP ครับก็เป็นการปรับโครงสร้างเพราะพวกนี้บอกได้อย่างเดียวครับยังไม่ชัดครับเพียงแต่ว่าปีนี้มันดีกว่าปีแล้วตุ่มเขาว่าเขาไปเลื่อนเรื่องของการขึ้นภาษีแวดนะครับซึ่งเราเรียกว่าเซลแท็กนะครับซึ่งจะต้องกำหนดจาก8เป็น 10% ในเดือนตุลาไป18เดือนใช่ครับก็เลยไม่มีตัวฉุดเหมือนปีที่แล้วเพราะปีนี้โดยภาพรวมยังไงก็คงจะเป็นบวกแน่ครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าบางคนบอกว่าไอ้นี่มันเป็นแค่เหมือนจุดพลุแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปแล้วมันไม่เป็นยังไม่ชัดตอนนี้จุดพลุแต่ไม่รู้ว่าจะแสงสว่างจะดุยขึ้นหรือเร็วลงขนาดนี้ไม่มีใครตอบได้แต่พลุกำลังยังมีแสงอยู่ครับเพราะฉะนั้นฟังอาจารย์พูดถึงทั้งซีกโลกตะวันตกซีกโลกตะวันออกเนี่ยนะครับฟังเหมือนว่าซีกโลกตะวันตกมันเหมือนจะดีขึ้นถ้าตัดกิสออกซีกโลกตะวันออกยังก้ำกึ่งจีนไม่ดีแน่ๆครับภาพรวมเศรษฐกิจโลกอาจารย์มองเป็นยังไงก็คือดีขึ้นนิดหน่อยครับนะถ้าเทียบกับปีแล้วทั้งหมดยอดนะฮะคือปัญหามันจะเกิดเหมือนกระทบเราเหมือนปี40ไหมบางคนบอกว่ามันจะแรงขนาดนั้นอ๋อไม่ถึงฮะจะยกเว้นจีนถ้าจีนเกิดมีปัญหานะฮะอันนี้จะแรงครับเพราะว่าถ้าที่จีนทุกวันนี้ขนาดที่เรียกว่าโลกมันดีขึ้นนะฮะแต่เราถูกกระทบหนักครับส่งออกติดลบ 4.8 นะครับโหมากกว่าที่หลายคนคาดส่วนหนึ่งเพราะว่าเราพึ่งพาจีนนะครับในการส่งออกเนี่ยตอนแรกมัน 15% ตอนนี้ลดเหลือ 11 แล้วครับเราพึ่งพาอาเซียนในการส่งออกประมาณ 26% ทุกประเทศอาเซียนพึ่งพาจีนจีนถูกกระทบในแง่ปั๊บเนี่ยนะฮะส่งออกเราก็มีปัญหาละครับท่องเที่ยวก็ยังดีอยู่แม้ว่ารายได้เขาจะลดลงแต่ว่าจำนวนคนรวยหรือคนที่มีเงินเนี่ยครับในตัวนี้เป็นประเด็นที่นี่อีกอันนึงที่มันไม่ดีคือว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับจากตัวเลขเขาว่าสมัยก่อนนะฮะ 1% ของ GDP นะครับมันจะเพิ่มเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ 1.5 ครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับ 1% ทำให้การค้าระหว่างประเทศเติบโตนิดเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้การส่งออกของเราเนี่ยโดนหนักหายไปเลย 3-4 เดือนอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่กระทบกับเราในปีนี้ด้วยส่งออกปีนี้ปรับตัวเลขกันทั้งนั้นจาก บวกนะฮะเดี๋ยวนี้ออกมาเป็น0หรือติดลบ1-2ปีนี้ในแง่เศรษฐกิจจากต่างประเทศกระทบกับเราในแง่นี้ครับครับเพราะฉะนั้นในมุมเศรษฐกิจโลกอาจารย์กำหนดว่ามันถ้าพูดภาษาทางวิเคราะห์ก็คือนิวทรัลกลางๆหรือว่าแย่หน่อยเป็นนิวทรัลบวกมาทางบวกนิดหน่อยอ๋อก็จะถือว่ายังเป็นภาพแต่ว่าเผอิญไอ้ตัวบวกนะฮะเราส่งไปนะฮะมันไม่ตรงกับเขาครับแต่ไอ้ตัวที่มันนิวทรัลครับหรือแย่ลงเรากลับส่งออกเยอะคือจีนนั่นคือปัญหาของเราที่มีกระทบเรื่องการส่งออกใช่ครับนะครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับใครที่อยากรู้ว่าเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างไรวันนี้ได้รับคำเฉลยจากเขาเรียกว่ากูรูในวงการเศรษฐกิจแล้วครับวันนี้ขอบคุณและชัดเจนมากครับอาจารย์ครับครับช่วงหน้าครับสำหรับคอหุ้นเราไปวิเคราะห์กันครับทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาครับรีไซต์สังเวียนหุ้นเรากำลังนับถอยหลังสู่วันที่พลังงานหมดไปจากประเทศปตท.สผ.พร้อมเดินหน้าแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ทั้งในและต่างประเทศด้วยจิตสำนึกที่ว่าพลังงานทุกหยดคือทุกก้าวชีวิตของคนไทยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนรีไซต์สังเวียนหุ้น
นับสนุนโดย TPI Pholine จำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตเทคนิคพิชิตหุ้นกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับเราเห็นในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกไปแล้วนะครับและสิ่งที่ชัดเจนมากกว่านั้นก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันไม่น่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยครับแล้วก็ถ้าไล่ไปตั้งแต่ซีกโลกตะวันตกก็คือทางสหรัฐอเมริกาในเรื่องของยุโรปในเรื่องของเอเชียอาจจะหนักหน่อยแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่จะต้องดูออกไปในสัปดาห์นี้เรื่องที่จะคุยกันเยอะที่สุดก็คือเรื่องดอกเบี้ยครับกนง.ก็ดี FOMC ก็ดีผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะสร้างความประหลาดใจกนง.จะลดดอกเบี้ยได้ยังไงครับทั้งที่เชื่อกันว่าสหรัฐอเมริกามีแต่ตึงกับขึ้นเพราะณขณะนี้ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาต่ำที่สุดเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่คุยกันนะครับไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นหรือไม่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อตลาดหุ้นครับถามว่าทำไมถ้าสหรัฐอเมริกามีการส่งสัญญาณบอกว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC ในระยะสั้นแรงกระเพื่อมต่อตลาดหุ้นอาจจะเกิดแรงขายในระยะสั้นเท่านั้นเองครับแต่หลังจากนั้นหุ้นจะขึ้นเลยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือประกาศออกมาหุ้นอาจจะตกใจแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นต่อแต่สมมติบอกว่าไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยหุ้นก็จะแรลลี่ขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าดอกเบี้ยไม่มีการขึ้นถึงแม้มันจะสะท้อนว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุยกันเยอะที่สุดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องดอกเบี้ยก็ไม่น่าส่งผลครับคำถามคือแล้วตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรเราไปดูกราฟกันครับจากกราฟที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพระยะกลางของเซตอินเด็กซ์สิ่งที่เห็นก็คือว่าในช่วงณปัจจุบันเราอยู่ในช่วงของการรีบาวของการปรับตัวลดลงนะครับนี่คือภาพใหญ่ของเซตอินเด็กซ์เลยเห็นไหมครับตอนที่เราเล่นที่1,300และรีบาวมา1,400กว่าจะเป็นฐานของการรีบาวฐานใหญ่เพราะฉะนั้นถึงแม้ตลาดรีบาวมาอย่างที่เราคาดเนี่ยนะครับแต่การที่เราจะหวังว่าเซตอินเด็กซ์จะกลับไปเป็นขาขึ้นวิ่งไป 1,600-1,700 ไม่ง่ายนะครับการวิ่งไปทำได้เต็มที่แถวๆ 1,450 เท่านั้นเองเพราะในกรอบใหญ่เราต้องมาดูก่อนว่าภาพนี้เป็นภาพดับเบิลท็อปหรือไม่อันนี้โจทย์แรกเลยนะฮะถ้าเป็นภาพดับเบิลท็อปสิ่งที่น่ากังวลในระยะปีหรือหลายๆปีนี้น่ากังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นภาพของเซตอินเด็กซ์ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้เราดูถูกแล้วเซตอินเด็กซ์ขึ้นแล้วก็ขึ้นจริงแต่ไม่ได้แปลว่าเซตอินเด็กซ์จะเป็นขาขึ้นและขึ้นแรงในช่วงปลายปีเพียงแต่ค่อยๆขึ้นตัวเลขที่ต้องเริ่มระมัดระวังก็คือตัวเลขที่เกิน 1,450 ขึ้นไปครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือการเลือกเล่นหุ้นครับต้องยอมรับนะครับเรื่องของหุ้นรับเหมาผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าน่าจะเพอร์ฟอร์มลองดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพของ CK ครับตั้งแต่มีการซื้อขายหุ้นรับเหมามาจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยออลไทม์ไฮนะครับลองดูภาพใหญ่ๆนะครับไม่มีครั้งไหนที่หุ้นตัวนี้จะสูงกว่าราคานี้เลยนะครับแต่ถ้าเราย่อมาในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีราคานี้ก็ไม่แพงครับและลองหลับตานึกภาพถ้าใครดูเทคนิคนะครับมีการทำนิวไฮขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือทะลุผ่านนิวไฮขึ้นไปมันจะเป็นสัญญาณการวิ่งโดยยังไม่มีแนวต้านครับเพราะกรอบบนไม่มีและปัจจัยจริงๆของรับเหมาก่อสร้างต้องยอมรับนะครับว่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นงานที่ส่งสัญญาณว่าไม่เคยมีงานเยอะขนาดนี้มาก่อนในประเทศไทยผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าถึงแม้เซ็นดิ้งเด็กขึ้นมาแล้วอย่างที่เราคิดนะครับถึงแม้ตลาดอยู่ในกรอบขาขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นขาขึ้นแรงหรือแพนิคบายแต่การเลือกหุ้นสำคัญมากครับอย่าพึ่งไปเล่นหุ้นสเปะสปะรับเหมายังไปได้นะครับปิโตรเคมีพอไปได้นิดหน่อยหุ้นที่หากินในเรื่องของโดเมสติกเพลย์เนี่ยพยายามเลือกดีๆแบงค์พอได้ครับแต่อย่าเพิ่งไปเขวกับหุ้นที่บอกว่าเกิดการอัดฉีดไปกับคนที่มีรายได้น้อยแล้วเขาจะใช้เงินไม่จริงหรอกครับการใช้เงินหรือไม่ใช้เงินขึ้นอยู่กับความมั่นใจเงินในกระเป๋าเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวครับความมั่นใจเป็นส่วนหลักครับบางทีนะครับถ้ามีความมั่นใจเงินในกระเป๋าไม่มีก็กล้าใช้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่เอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับทั้งเศรษฐกิจโลกทั้งตลาดหุ้นและก็เศรษฐกิจไทยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ